ขีดเส้นอันเดอร์ไลน์5ลบ4เหลือ1และ2ทำไงคะกระจายลงมา4คูณกับจำนวนใดได้12นี่ได้เลยอ้าวเขียน3ลงไป3 12ขีดเส้นกระจาย0ลงมา4คูณกับจำนวนใดได้0 4คูณด้วย0ได้0 0ลบ0เหลือ0ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ130ตอบ130ตรวจก็ได้ไม่ตรวจก็ได้แต่อันนี้มันเป็นการหารที่ลงตัวไงลูกมันลงตัวครูก็เลยแต่ถ้าเป็นหารที่มีเศษขอตรวจคำตอบด้วยนะถ้าหารไม่ลงตัวเร็วไปไหมเร็วไปไม่เอ่ยถ้าเร็วไปครูปลายทางช่วยบอกด้วยนะคะเด็กๆ เป็นไงบ้างเอ่ยยังไหวไหมไหวไหมเอ่ยข้อที่4ข้อที่4น้องโปเต้โรงเรียนบ้านใหม่จังหวัดสุรินทร์ครูจิมมี่ครับผมทำได้แล้วครับผมไม่งงแล้วอุ้ยดีใจจุงเบยอ้าวไปข้อที่4ยากไหมเนี่ยไม่ยากอ่ะ700หารด้วย5ครูจิมมี่ครับข้อนี้ทำไมมันมีศูนย์เยอะจังครับผมจะทำยังไงครับจำนวนใดที่ลงท้ายด้วยศูนย์และหารด้วย5เนี่ยมันจะต้องลงตัวเออ700หารด้วย5ตัวตั้งที่ลงท้ายด้วยศูนย์น่ะหารด้วย5ได้2จะลงตัวดูสูตรคูณแม่5อ้าว515 5210ได้มั้ยถ้า5210 7ลบออก10ตลกมากเลยจะลบกันได้เหรอคะครูจิมมี่ต้อง51 5 51 5ขีดเส้นหารอ๋อนักเรียนบางคนไปข้อ5ข้อ6จะหารได้ไหมอ่ะได้7ลบออกซะ5เหลือ2คุณครูไปเป็นเพื่อนกับนักเรียนที่เรียนช้าใครเรียนเร็วก็ไปโลดเลยอ่ะกระจาย0ลงมาอ้าวไปดูสูตรคูณ5คูณกับจำนวนใดได้20 5 4อันนี้มีค่าเป็น40นะลูกได้20 10กระจาย0ลงมา5คูณ0ได้0 0ลบ0ก็เหลือ0ตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ140สมมติมีเงินอยู่700แบ่งให้ลูก5คนจะได้คนละกี่ร้อยได้คนละ140อ่ะไปข้อที่5ได้ยังเดี๋ยวคุณครูไปทางค่ะเด็กๆลูกศิษย์ที่เรียนช้าๆไหวไหมคะพอจะเข้าใจไหมเนี่ย
คุณครูไปช้าแล้วนะเนี่ยวันนี้เป็นห่วงลูกศิษย์ที่ว่าเรียนช้าไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนทำได้คุณครูกิตติยาบอกว่าบ้านดอนหันนาจารสพปขอนแก่นเด็กๆทำได้ค่ะคุณครูจิมมี่โล่งเลยนะไปหนึ่งโรงเรียนแล้วคุณครูสุภัทรแร่อ่อนเป็นไงคะถูกหมดเลยอ้าวไปข้อที่ห้า720หารด้วย6ไม่รู้อ่ะคุณครูเตรียมสไลด์มา10ข้ออ่ะข้อละ 1,000 คะแนนน่ะเอาเข่งมาใส่นี่พึ่งถึงข้อ5ค่ะก็ 11,000 ไง 11,000 คุณครูจิมมี่หนูจะทำ11ข้อโอ้โหอะไรกันเจ็ดร้อยยี่สิบหารด้วย6ครูจิมมี่เพิ่งถึงข้อ5คุณครูก็เป็นเพื่อนเพื่อนที่ว่าก็เรียนช้าหนูทำได้หนูก็ทำไปก่อนอ้าวดูสูตรคูณแม่อะไรคะแม่6อ้าว6 700หาร6 6 1 6 6 2 12 12ลบออก7ไม่ได้ก็ต้องเป็น6คูณ6 1 6เขียน6ในหลักร้อยลบกันเหลือ1ใช่ไหมคะ7ลบออก6ก็เหลือ1 2ตัวนี้ทำไงลูกกระจายลงมา2ขอโทษค่ะ6คูณกับจำนวนใดได้12 6คูณด้วย2ครับครูจิมมี่ได้12เขียน2ตรงนี้ได้12ทำไงต่อกระจาย0ลงมา6คูณ0ได้0 0ลบ0ก็เหลือ0เอ๊ะวันนี้ไข่ต้มเยอะจังตอบ120ครูจิมมี่มีเงิน720บาทแบ่งให้นักเรียน6คนเนี่ย6คนเนี่ยเรียนเก่งมากวันนี้กระเป๋าหนักจะแบ่งจะได้คนละกี่บาท120บาทไหวไหมไหวเด็กๆบางคนบอกว่าเป็นแล้วแต่ดูสูตรคูณบ่อยๆก็ไม่เป็นไรว่างๆน้องเรียนก็ไปหัดท่องมาแล้วกันเนาะอ้าวไปข้อที่6ได้ยังคะลูกคุณครูเร็วไปไหมไม่เร็วบางคนถึงโน่นเพชรบุรีละอ่ะไปข้อที่6 770หารด้วย7พอทำได้นะคะวิธีทำตายแล้วหมดเวลาแล้วเนี่ยเอ้า770หารด้วย7ใครถึงข้อ7แล้วใครถึงข้อ8โอ้มีคนไปโลดแล้วอ่ะอ่ะอ้าวดูสุขคุณแม่7เนี่ยดูนะ
7 1 7 คูณ 1 ได้7อันนี้เป็น100นะลูกมันอยู่หลักร้อยเราหารกันในหลักร้อยก่อนนะคะ0ไม่ต้องเขียนเราจะนิยมไม่นิยมเขียนกระจาย7ลงมา7 1 7ไม่นิยมเขียนเหมือนกันกระจาย0ลงมาแวบ7 คูณ0ได้0ลบ0เหลือ0ไข่ต้มเยอะข้อนี้ตอบ110โจทย์ข้อ7ถึงข้อ10ไปทำผิดได้ค่ะเอาละหมดเวลาได้แค่ 6,000 คะแนนเองอ่ะได้ 8,000 คะแนนกะจะให้นักเรียนได้ 10,000 คะแนนสักหน่อยมัวแต่โม้แต่ฝอยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนที่เรียนช้าก็คงจะเข้าใจบ้างแล้วนะคะวันนี้คุณครูหน้า157ใช่ไหมคะให้นักเรียนทำ10ข้อไหวไหมนี่เราทำมาแล้ว6ข้อคุณครูสาธิตไป6ข้อเลยนะบางคนบอกว่าครูจิมมี่ขอทำเยอะกว่านั้นได้ไหมได้ไม่เป็นไรนักเรียนก็เหมือนกับว่าเรารับความรู้มาแบบไหนก็เหมือนเจ้าสุนัขเมื่อวานจะร่อนจานไปทางไหนทิศไหนก็นับได้เอาละสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้ว See you tomorrow สวัสดีค่ะ